แกงปลาช่อนอย่างใส่ฟักแมวค่ะใส่หอมแดงกระเทียมขี้เหล้าต้นหอมนี่คือใส่แครอทเข้าไปแล้วเนาะค่ะผสมแครอทน้ำให้มันออกหวานๆค่ะแครอทนี่มันเปื่อยยากก่อนค่ะแกงใส่กระเทียมใส่หอมเยอะๆเป็นสมุนไพรค่ะปลาย่างตัวไม่ใหญ่เพราะว่ามันเป็นปลานาตัวใหญ่เขาจะขายตัวเล็กเขาก็จะมาย่างไว้กินเนี่ยต้องต้มอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ล้างน้ำแล้วนะคะเพราะว่าบางทีย่างแล้วเอาไปตากมันก็จะมีฝุ่นมีอะไรมั่งปลานาหอมค่ะหอมปลาย่างหอมปลานาปลาย่างเอามาแกงแล้วมันจะหอมมากเลยหอมกินกับข้าวเหนียวกระแสบกินกับข้าวสวยกระแสบนะคะแกงปลาย่างหอมยิงใส่แครอทแล้วก็ฟักแมวมันก็สีหวานหวานThank you.
สูตรอีสานแท้ขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วแกงปลาย่างต้องใส่ข้าวคั่วถ้าไม่ใส่ข้าวคั่วก็ไม่อร่อยนะมันจะใสต้องใส่ข้าวคั่วให้มันนัวนิดนึงมันก็จะหอมแกงอีสานเราแกงลาวใช้หม้อเล็กเวลาคนก็ลำบากเอามาวิวให้ดูขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากช่องคนทุ่งกุลาไว้เหมือนเดิมค่ะใครอยากกินลองไปทำกินนะคะแกงฟักแมวผสมกับแครอทให้มันออกหวานๆเอามาแกงอ่อมใส่ปลาย่างมันจะหอมอร่อยมากค่ะสูตรอีสานแท้ๆแกงบานเฮาค่ะแซ่บๆนัวๆค่ะไปละค่ะสำนีละค่ะสวัสดีค่ะ